ครับมีคนอยากให้เราทดสอบรูปแบบให้ดูของโปรเทคเราก็มีรูปแบบขายมานะเห็นเราขายแล้วไม้แบตกับรองเท้าแบบนี้ยิงมันก็มีรูปแบบอยู่นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่เราใช้ถ่ายทำจะเห็นในทุกๆเทปนั้นเราก็ใช้รูปแบบเหล่านี้แหละนะครับตีเกมได้ตีซ้อมก็ได้ตีอะไรก็ได้ถ้าอยากตีตีได้หมดแหละเรามีกี่รุ่นนะครับยิงเรามี 3-4 รุ่นครับประมาณนี้เลย1ไอรุ่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะเรียงตามลำดับการใช้งานที่มันซีเรียสขึ้นไปนะครับก็ยิ่งแพงก็ยิ่งทนนะครับแพงวิถีลูกก็ยิ่งดีไม่ค่อยสั่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตีกันสนุกตีเป็นกีฬาเนาะตีเป็นออกกำลังกายเพราะนั้นน่ะไอลูกพวกนี้ถามว่าพอไหมก็พอนะครับเดี๋ยวหยิบลูกใหม่ให้ดูอันนี้จะตีมาเกมนึงแล้วนะลูกใหม่ก็ประมาณนี้คือขนมันอาจจะไม่ได้เรียงสวยมากนะครับแต่มันก็หล่อละหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวตีเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมตีให้ดูมาเริ่มสปีดประมาณ76นะครับตีแบบสมัยนี้สปีดดีไว้ก่อนนะครับประหยัดแรงแล้วก็มันขึ้นเอ็นได้สูงไอ้ลูกสปีดช้าๆ75อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันขึ้นเอ็นได้แค่24ไมโครเทคเราขึ้นได้ถึง30เลยนะครับ30บวกๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้76ก็ได้ก็ยังตีได้ง่ายอยู่แต่ถ้าไปตีกวนที่ใช้ลูก75เมื่อไหร่บอกเลยครับว่าเหนื่อย เปิดลูกใหม่ลองเลยให้เห็นวิถีลูกจะเป็นแบบนี้เสียงดีด้วยไม่ตีแล้วไม่ออกนะอันนี้ผมตีสุดแรงแล้วนะกำลังดีนะครับอ่ะตบหน่อยลูกโอเคนะครับตีได้ตบได้ขนาดนี้แล้ววิถีมันดีนะไม่สั่นด้วยมันก็จะประมาณเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับก็ฉะนั้นมันก็จะแบบไม่ได้เย็นมากนะครับตีประมาณนี้ถามว่าตีได้จบเกมไหมจบแหละก็ตีประมาณผมว่าตีได้จบเกมนะครับครับก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูเนาะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแหละไปเล่นกันสนุกๆนะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเหนื่อยเว้ย